หล่อเลยนะคุณแอดคุณแอดอย่างนี้ครับมากันอีกเรื่องหนึ่งจำได้ไหมครับย้อนความกลับไปนิดหนึ่งเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเขาจะว่าสัปดาห์ที่แล้วน่ะปลายสัปดาห์ที่แล้วน่ะอัยการสูงสุดคนใหม่ค่ะคุณเข็มชัยชุติวงศ์ประชุมระดับบริหารทั้งสำนักงานเพื่อมอบนโยบายค่ะขณะเดียวกันก็ออกมาสปีกิ้งกับบรรดาสื่อมวลชนที่ไปรอทำข่าวเยอะแยะเลยอัยการสูงสุดคนใหม่จะไปทางไหนจะไปอย่างไรจะไปเมื่อไหร่ความตอนหนึ่งคุณเข็มชัยชุติวงศ์อัยการสูงสุดคนใหม่บอกว่ามีหนึ่งแนวคิดที่น่าสนใจที่น่าพิจารณานั่นก็คือเอาอัยการไปร่วมกับพนักงานสอบสวนก็คือตำรวจในการทำคดีมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่แรกเลยเพื่อให้กระบวนการทำคดีซึ่งมันเป็นกระบวนการยุติธรรมขั้นต้นเนี่ยต้นทางของเส้นสายหรือวงจรยุติธรรมต้นทางต้นทางต้นทางของมันเนี่ยมันเกิดการถ่วงดุลกันระหว่างตำรวจอัยการก็คือมีถ่วงดุลตั้งแต่แรกเริ่มตั้งแต่แรกเลยตั้งแท่นคดีนี้เลยไม่ใช่แค่จบในชั้นตำรวจแล้วค่อยให้อัยการมาดูสำนวนเอาอัยการซึ่งจะต้องเป็นคนสั่งสำนวนสุดท้ายจะฟ้องไม่ฟ้องศาลเนี่ยย้อนลงไปที่จุดเริ่มต้นไปร่วมกับตำรวจในการทำสำนวนคดีเลยจะได้มี2แนวคิดมี2มุมมองคอยถ่วงดุลกันแต่ประเด็นนี้มีคนคอยสอบทานซึ่งกันและกันเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกันเยอะนะทีนี้ผมเข้าใจเอาว่าที่จริงมีภาพคุณเข็มชัยชุติวงศ์ไหมครับที่จริงนะ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 ค่ะผมก็จะเอาว่าในการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจชื่อเป็นทางการยาวๆก็คือคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมวงเล็บตำรวจค่ะก็คือกรรมการปฏิรูปตำรวจเอาพูดแบบนี้เข้าใจง่ายๆที่มีพลเอกบุญสร้างเนมประดิษฐ์เป็นประธานหัวโต๊ะครับวันนี้จะเป็นการประชุมกรรมการปฏิรูปตำรวจค่ะวาระก็มีอยู่วาระเดียวติดตามงานแต่หลายเรื่องวาระเดียวแต่หลายเรื่องก็แต่ละอนุจะรายงานความคืบหน้าวาระเดียวก็คือให้แต่ละอนุกรรมการรายงานความคืบหน้าในอนุของตัวเองว่าคืบหน้าไปถึงไหนต่อจากครั้งที่ผ่านๆมาทีนี้มันมีอยู่อนุหนึ่งมีชื่อว่าคณะอนุกรรมการด้านการบังคับใช้กฎหมายและระบบการสอบสวนคดีอาญาผมก็จะว่าในอนุกรรมการชุดนี้มีคนยัดเรื่องที่อัยการสูงสุดคนใหม่เสนอใช่ค่ะนั่นก็คือให้อัยการร่วมทำคดีกับตำรวจมาตั้งแต่ต้นเลยจะดีกว่าไหมจะดีขึ้นไหมค่ะจะเป็นธรรมขึ้นไหมนี่แหละค่ะมีประเด็นนี้แหละค่ะเลยร้อนฉากันในที่ประชุมค่ะปรากฏว่ามันมีสองมุมมองของบุคคลสองคนซึ่งต่างก็อยู่ในอนุกรรมการด้านการบังคับใช้กฎหมายและระบบการสอบสวนคดีอาญาค่ะ1พลตำรวจเอกชัชวาลสุขสมจิตอดีตรองผบ.ตร.ค่ะอดีตปลัดกระทรวงยุติธรรมถูกค่ะอดีตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ค่ะวันนี้อยู่ในอนุกรรมการปฏิรูปตำรวจใช่ไหมฮะใช่ค่ะอีก1มุมมองคุณเสรีสุวรรณภานนท์มาจากทนายความมาจากนักกฎหมายภาคเอกชนดูเหมือนจะมี2มุมมองที่มันย้อนแย้งกันอยู่แต่อยู่ในอนุกรรมการชุดเดียวกันนะใช่ค่ะแต่เห็นไม่ตรงกันถ้าพูดกันง่ายๆเพราะที่ผมจับประเด็นผมพยายามจะจับประเด็นนะฮะผมเข้าใจว่าคุณเสรีสุวรรณภานนท์เนี่ยเห็นด้วยกับการดึงเอาอัยการมาร่วมทวงดุลตำรวจตั้งแต่ต้นเลยจะได้เป็นการปฏิรูปไงตำรวจเอกชัชวาลมีคำถามเยอะอย่างเช่นโพสต์ในไลน์กลุ่มของอนุกรรมการว่าผมคิดว่าอนุกรรมการไม่มีหน้าที่พิจารณาเรื่องที่จะประชุมเอ๊ะเพราะเป็นหน้าที่ของกรรมการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเอากว่ากันไปอ่ะไปกันที่พลตำรวจเอกชัชวาลสุขสมจิตค่ะหนึ่งในอนุกรรมการด้านการบังคับใช้กฎหมายและระบบการสอบสวนคดีอาญานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณชัชวาลสวัสดีครับคุณนายคุณหมอรัตน์ครับ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 แนวคิดข้อเสนอของคุณเข็มชัยชุติวงศ์อัยการสูงสุดคนใหม่ที่บอกว่าน่าจะดึงอัยการไปร่วมทำคดีกับตำรวจตั้งแต่ต้นเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลกันเพื่อให้เป็นหลักประกันความยุติธรรมในชั้นต้นนะครับดูเหมือนคุณชัชวาลไม่ค่อยเห็นด้วยใช่ไหมครับหรืออย่างไรครับครับครับคืออย่างนี้ฮะผมเรียนก่อนนี้ครับว่าผมตอนนี้เป็นคณะกรรมการปฏิรูปในกระบวนการยุติธรรมวงเล็บนะวงเล็บตำรวจก็คือปฏิรูปเฉพาะตำรวจอย่างเดียวนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับองค์กรอื่นในกระบวนการยุติธรรมนะครับครับเพราะนั้นตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้เนี่ยที่พูดถึงการสอบสวนที่มีการถ่วงดุลอย่างเหมาะสมระหว่างพนักงานสอบสวนกับพนักงานอัยการเนี่ย
จะเห็นว่ามันไม่ใช่ตำรวจอย่างเดียวใช่ไหมครับมีผู้อำนวยการด้วยใช่ไหมครับหรือแม้แต่เรื่องสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ควรจะมีมากกว่าหนึ่งหน่วยงานเนี่ยมันก็ไม่ใช่ตำรวจอย่างเดียวใช่ไหมครับมันมีองค์กรอื่นอีกด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเพราะฉะนั้นในกรณีอย่างนี้เนี่ยมันเป็นการพูดถึงกระบวนการยุติธรรมในภาพรวมใช่ไหมครับไม่ใช่พูดเฉพาะตำรวจอย่างเดียวใช่ไหมครับทีนี้ย้อนกลับมาในเรื่องของตำรวจเนี่ยนะครับเราจะปฏิรูปกันเนี่ยนะฮะมันก็มีหลายเรื่องนะฮะทีนี้มาถึงเรื่องที่กำลังเป็นประเด็นเนี่ยนะครับก็คือเรื่องการที่อัยการจะเข้ามาร่วมการสอบสวนตั้งแต่ต้นเนี่ยนะครับครับอันนี้ต้องเรียนครับว่าการที่พูดถึงการถ่วงดุลเนี่ยนะฮะต้องเรียนว่าถ้าเกิดเรามองไปที่ตาช่างเนี่ยถ้าเกิดถ่วงดุลเนี่ยก็เอาตาช่างมาตั้งตรงปุ๊บตรงหน้าเราเนี่ยมันจะมีซ้ายขวา2กระบะถูกมั้ยฮะมันมีตำรวจมีอัยการใช่มั้ยครับครับการถ่วงดุลแสดงว่ามันแยกกันใช่มั้ยครับใช่ไหมครับแยกกันระหว่างตำรวจกับอัยการใช่ไหมครับครับแต่วันนี้มีความพยายามที่จะเอาตำรวจกับอัยการเนี่ยมารวมเป็นลูกตุ้มเดียวเหมือนลูกตุ้มนาฬิกาครับแล้วแขวงไปแขวงมาไอ้ลูกตุ้มนาฬิกาที่แขวงไปแขวงมาตรงนี้นะครับมันไม่ใช่เรื่องการถ่วงดุลละครับเขาก็มาอธิบายต่อบอกว่าอันนี้ไม่ใช่การถ่วงดุลหรอกมันเป็นเรื่องของการร่วมกันค้นหาความจริงนะฮะแล้วก็ไปใช้คำที่มีการพูดกันมาโดยตลอดว่ากระบวนการสอบสวนฟ้องร้องเนี่ยต้องเป็นกระบวนการเดียวกันถูกไหมครับตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับถามว่าในความเห็นเนี่ยผมเมื่อคัดค้านอะไรไหมผมเรียนตรงๆครับว่าการที่จะมาร่วมกันทำงานการที่จะมาช่วยกันค้นหาความจริงเพื่อเป็นหลักประกันให้กับพี่น้องประชาชนนะฮะเพื่อให้ได้ความเป็นธรรมเนี่ยอันนี้ไม่ได้ขัดข้องอะไรกันเลยครับแต่เรามีประเด็นอย่างนี้ครับว่าในการร่วมเนี่ยนะฮะเราเคยมีอยู่มันมีอยู่แล้วในกฎหมายวันนี้การร่วมสอบสวนอัยการที่มาทำงานกับพนักงานสอบสวนเช่นการสอบสวนเด็กนะฮะในคดีที่ผู้เสียหายผู้ต้องหาพยานนะครับอันที่สองการร่วมกันในเรื่องของการสอบสวนชันสูตรพลิกศพในกรณีที่เกี่ยวกับเจ้าพนักงานไปทำให้เขาตายและการร่วมสอบสวนในคดีที่เรียกว่าวิสามันฆาตกรรมและแล้วก็ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานทั้งหมดเหล่านี้นะครับหรือความผิดที่เกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรนะครับนะฮะอันนี้ทั้งหมดเนี่ยครับมันมีคำว่าร่วมกันอยู่หมดแล้วแต่สิ่งที่ผ่านมาในอดีตตั้งแต่กฎหมายบังคับใช้มาถึงวันนี้ปัญหาทั้งหลายที่เกิดขึ้นในการทำงานร่วมกันยังไม่หมดไปและยังไม่มีแนวโน้มว่าจะดีขึ้นปัญหาการทำงานร่วมกันมันมีอยู่ไม่อยู่อย่างไรครับปัญหาในการทำงานร่วมกันระหว่างอัยการกับตำรวจในการสอบสวนร่วมกันมันอยู่ตรงไหนอย่างไรครับครับเริ่มตั้งแต่นี้ครับการแจ้งอัยการเข้าร่วมเนี่ยท่านอัยการเองเนี่ยผมต้องเรียนนะครับว่าไม่ได้ตอนที่เราพูดกันถึงในระบบในหลักการนะฮะไม่ได้พูดถึงเรื่องของว่าเราว่านุ่นดีไม่ดีอะไรเกี่ยวนะฮะคืออย่างนี้ครับวันนี้ท่านอัยการเองเนี่ยท่านก็มีข้อจำกัดเพราะกำลังพลท่านมีน้อยถ้ามีงานก็เยอะการพิจารณาคดีต้องต่อเนื่องท่านต้องทำอะไรอีกมากมายนะครับเพราะนั้นการที่ท่านจะมาร่วมกันอย่างเงี้ยกับพนักงานสอบสวนทำงานเหมือนกับคืออย่างนี้ครับพนักงานสอบสวนไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะฮะพนักงานสอบสวนเนี่ยเขาอยู่สถานีตำรวจนะฮะ1,481สถานีตำรวจมีคนหมื่นกว่าคนนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นนี่เขาไม่ได้เดือดร้อนอะไรแต่ว่าการที่ให้อัยการมาร่วมสอบเนี่ยอัยการท่านยังไม่พร้อมในองค์กรของท่านที่มีจำนวนคนที่ไม่เพียงพออัยการไม่พร้อมเองการทำงานวันนี้นะฮะอย่างเช่นกรณีสอบเด็กนะฮะผมยกตัวอย่างเลยสอบเด็กคือการที่เด็กเนี่ยไปถึงสถานที่ตำรวจถูกไหมฮะไปแจ้งความพูดง่ายคือไปร้องทุกข์กล่าวโทษหรือว่ามีคนไปร้องทุกข์กล่าวโทษแทนเด็กหรือเป็นพยานก็ตามเนี่ยโดยหลักการของมันคือเด็กต้องอยู่ตรงนั้นถูกไหมฮะมีห้องที่เหมาะสมที่พนักงานสอบสวนเนี่ยได้จัดไว้นะครับมีเครื่องบันทึกภาพและเสียงต่อเนื่องทำไว้อย่างเรียบร้อยเลยแล้วก็เชิญท่านอัยการมาได้ออกไหมฮะมีสหวิชาชีพมีนักจิตสังคมมาได้ออกไหมฮะถ้าเป็นผู้หาก็มีทนายความมาได้ออกไหมฮะหรือคนที่เรียกร้องขอแต่ปรากฏว่ากว่าจะมารวมตัวกันเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือประเด็นหนึ่งแล้วว่าไม่พร้อมนะครับวิธีการวันนี้เขาทำยังไงรู้ไหมฮะให้เอาตัวเด็กเนี่ยไปที่ทำงานของอัยการท่านผู้ว่าในจังหวัดนะฮะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเหตุเกิดที่น้ำเพียงดินที่ริมแม่น้ำสารวินจะต้องนำเด็กเนี่ยขึ้นเขาลงห้วยเพื่อจะมาที่ทำการอัยการของที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนท่านได้ทราบไหมฮะครับสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นอยู่ทุกหย่อมย่านะครับไม่ใช่หมายความว่ามีเฉพาะบางแห่งบางที่ไม่ได้ในกรุงเทพมหานครบางพื้นที่ก็ยังทำอย่างนี้อยู่นี่แสดงว่าตั้งแต่กฎหมายออกมาปี42แล้วก็มีบังคับใช้ปี43นะครับมาถึงวันนี้ประเด็นอย่างนี้ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นการร่วมเนี่ยนะครับถ้าร่วมกันโดยที่มีอัยการอยู่ประจำแล้วสามารถทำงานได้ออกทันทีเลยอันนี้ก้าวล่วงไปถึงเรื่องอะไรฮะมีข้อเสนอว่าอยากจะให้การมาตรวจที่เกิดเหตุการแจ้งข้อหาจะให้ไปบอกอัยการก่อนว่าอย่างเงี้ยมันปรับข้อเท็จจริงข้อกฎหมายแล้วเป็นความผิดฐานใดให้อัยการดูอีกเนี่ยอย่างเงี้ยครับในขณะที่มีอยู่วันนี้ยังไม่มีประสิทธิภาพยังทำได้ไม่ดีแต่กำลังจะก้าวล่วงลงมาอีกเพราะฉะนั้นผมเรียนนี้ครับว่าจริงๆแล้วไม่ได้ขัดข้องแต่มันมีประเด็นในเรื่องทางปฏิบัติไม่ได้ประเด็นข้อกฎหมายไม่ประเด็นอะไรทั้งหลายเพราะฉะนั้นเมื่อมีประเด็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็เห็นว่ามันไม่ควรหรอกนะที่จะเข้ามาในสภาพที่ยังไม่พร้อม
ขอให้พร้อมก่อนอันนี้นะครับ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 ที่นี่เห็นคุณเสรีสุวรรณพานนท์นะฮะเข้าใจว่าอยู่ในอนุกรรมการด้านการบังคับใช้กฎหมายและระบบสอบสวนคดียาในกรรมการปฏิรูปตำรวจก็อยู่ในอนุเดียวกันกับคุณชิชวานนะฮะออกมาโพสแสดงความเห็นในเชิงแย้งมุมมองของคุณชิชวานนิดนึงบอกว่าถ้าอ้างเรื่องอัยการไม่พร้อมมันก็ไม่ต้องทำอะไรเลยเมื่อไม่พร้อมก็แก้ที่ประเด็นไม่พร้อมไม่ใช่ไปรื้อหลักการถ้าเห็นว่าหลักการให้อัยการมาร่วมทำคดีกับตำรวจเป็นหลักการที่ดีแต่อัยการไม่พร้อมต้องไปแก้ที่ความไม่พร้อมไม่ใช่ไปรื้อหลักการหรือพักใช้หลักการคุณชิชวานว่าอย่างไรฮะครับคืออย่างนี้ฮะความจริงกับความเห็นที่ตรงกันแล้วว่าพวกเราเนี่ยทุกคนตรงกันว่าเป็นอย่างนี้นะฮะแต่ว่าเมื่อความไม่พร้อมเนี่ยมาทำให้เกิดประเด็นขึ้นในเรื่องของระบบเนี่ยนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันจะทำให้ระบบรวนนะครับแล้วไม่สามารถจะทำงานได้แล้วก็เลยมีการออกกันว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยขอให้เป็นบทเฉพาะการก่อนได้ไหมแล้วก็เดี๋ยวค่อยมีการขยายไปทำนองอย่างนี้นะครับผมเรียนว่าในเรื่องของอำนาจเนี่ยแน่นอนก็คงจะต้องการที่เข้ามาเพื่อจะตรงนี้แล้วการเข้ามาเนี่ยครับเมื่อกี้ผมยกแค่ประเด็นเรื่องการเข้ามาร่วมในสมัยว่าการไม่พร้อมนะฮะอีกอันนึงฮะที่เมื่อกี้คุณนายถามผมเนี่ยผมจะตอบผมจริงมีเยอะแยะฮะอีกอันนึงคือว่าการร่วมของอัยการร่วมแบบไหนนะครับร่วมแบบไหนคือร่วมมาเป็นที่ปรึกษาหรือร่วมมาให้ความคิดความเห็นหรือว่าร่วมหัวจมท้ายกันเพื่อจะหามาซึ่งของหนาความจริงหาพยานฐานแต่ปรากฏว่าในภาคปฏิบัติเท่าที่ฟังแล้วก็มีสำนักงานตำรวจสวนมาเนี่ยมาให้ความเห็นปรากฏว่าท่านมานั่งหัวโต๊ะแล้วก็มานั่งไม่เป็นเหมือนประกันส่วนผู้รับผิดชอบคือท่านอย่าลืมนะครับว่าคำว่าประกันส่วนผู้รับผิดชอบเนี่ยยังเป็นตำรวจอยู่ได้ออกไหมฮะค่ะแต่อัยการเนี่ยเข้ามาเป็นที่ปรึกษาจะนึกออกไหมฮะค่ะแต่ว่าท่านทำมาตัวเป็นเหมือนเป็นประกันส่วนผู้รับผิดชอบทำตัวเสมือนเป็นอะไรนะฮะผู้รับผิดชอบเป็นผู้รับผิดชอบในคดีนั้นไปเลยถูกต้องฮะแทนตำรวจเป็นคนตัดสินใจแทนตำรวจในการสรุปสำนวนถูกต้องความเห็นทางคดีอะไรทั้งหลายอยู่กับประกันส่วนหมดเลยครับหมายความว่าในทางปฏิบัติอัยการนี่เล่นบทดิกเตทเลยถูกต้องเล่นบทดิกเตททุบโต๊ะเลยถูกต้องในการสรุปสำนวนถูกต้องถ้าเกิดคุณจะมาเล่นบทอย่างนี้แต่ต้นเนี่ยนะคุณเอาไปเลยได้ไหมไอ้คดี 4-5 ประเภทที่พูดมาตะครู่เนี้ยมีปัญหาเรื่องการร่วมกันอยู่เนี่ยขอให้ท่านเนี่ยรับไปสอบเนี่ยหรือรับเอาไปดำเนินคดีเองเลยได้ไหมไม่ต้องมาร่วมแล้วมีปัญหาแล้วก็มีประเด็นในอุปสรรคในการทำงานเราก็เลยบอกเสนอว่าควรจะมีพนักงานสอบสวนในส่วนฝ่ายอัยการซึ่งวันนี้เขามีอยู่แล้วนะฮะทำการสอบสวนคดีอาญาสำหรับคดีค้ามนุษย์ให้มีพนักงานสอบสวนเนี่ยอยู่ทุกหย่อมย่าเลยในส่วนของอัยการหรือถ้าเกิดว่ายังไม่พร้อมอาจจะมีการรับอะไรเข้าไปซึ่งในต่างประเทศที่เข้าไปเอามาพูดเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของมีตำรวจนะฮะอยู่ในสำนักงานอัยการนั่นหมายถึงว่าผมใช้คำว่าตำรวจอัยการเขาสามารถที่จะทำงานร่วมกันร่วมหัวจมท้ายกันไปค้นหาความจริงกันได้เลยส่วนตำรวจท้องที่เนี่ยเขาก็ทำงานของเขาไปอัยการได้เข้ามาเป็นที่ปรึกษาหรือเปล่าไหมฮะและทีนี้มันเลยไปต่ออีกนิดนึงว่าถ้าเผื่อต้องการที่จะให้มาเป็นแบบนี้เนี่ยผมก็พูดถึงคำว่าทวงดุลมันต้องทวงดุลกันให้สุดนะนั่นหมายถึงว่าอัยการเนี่ยถ้าเข้ามาตรงนี้แสดงว่าเข้ามาแต่ต้นเลยนึกออกไหมฮะแล้วเป็นคนทำไมฮะสุดท้ายฟ้องคำสั่งไม่ฟ้องผมเลยบอกต่อบอกว่าถ้างั้นเกิดอัยการออกคำสั่งฟ้องเนี่ยขอให้คนมาดูพยานหลักฐานก่อนได้ไหมผมไม่อยากจะพูดคำว่าลูกขุนหรืออะไรก็แล้วแต่มีคนมาดูพยานหลักฐานก่อนได้ไม่เชื่อไม่เชื่อมืออัยการแต่ว่ามันเป็นระบบอันหรอกมีการทวงดุลนะครับว่าดูว่าหลักฐานมีพอไหมถ้าพอฟ้องหรือไม่ว่าคดีที่อัยการฟ้องไปในศาลเนี่ยนะครับซึ่งกฎหมายวันนี้ไปยกเว้นไว้ว่าไม่ใช่ยกเว้นใช้คำว่าในกรณีอัยการเป็นโจทก์ฟ้องเนี่ยจะไต่สวนหรือไม่ก็ได้ให้ได้ว่าไต่สวนทุกเรื่องได้ไหมมันจะได้ทวงดุลในการฟ้องในกรณีไม่ฟ้องเนี่ยออกไหมฮะทางที่มันจะยุติจบไปเลยเนี่ยขอให้ว่าเป็นเรื่องที่ว่าให้ผู้เสียหายเนี่ยเขาสามารถจะฟ้องเองได้อยู่แล้วตามหลักกฎหมายให้เขาเอาสำนวนการสอบสวนเนี่ยไปเป็นฐานในการฟ้องได้ไหมถึงไหมครับแบบนี้หรือให้พนักงานสวนฟ้องคดีเองในกรณีรัฐผู้เสียหายเหมือนกับปปช.ถ้าเกิดอัยการไม่ฟ้องปปช.ฟ้องเองนะหรือว่าคดีเล็กน้อยให้ฟ้องศาลได้เลยเช่นคดีศาลแขวงโดยไม่ต้องผ่านอัยการได้ไหมผมก็โยนประเด็นเหล่านี้ลงไปพอโยนไปปุ๊บผมก็มานึกทบทวนว่าไอ้ที่พูดมาทั้งหมดเนี้ยมันเป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมในภาพรวมมันไม่เฉพาะตำรวจเท่านั้นควรจะโยนสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยไปให้กับกระบวนการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมในภาพรวมเนี่ยเขาเป็นคนพิจารณาและคิดในเรื่องนี้ประเด็นก็มีแค่นี้ครับอ๋อเข้าใจแล้วมีคนพยายามที่จะเอาเรื่องอัยการเข้ามาพิจารณากันในระดับอนุกรรมการด้านการบังคับใช้กฎหมายและระบบการสืบสวนคดียาซึ่งคุณชัยวัฒน์ไม่เห็นด้วยคนที่พยายามเอาเรื่องอัยการเข้ามาในอนุก็คือคุณเสรีสุวรรณพานนท์ไม่ใช่คุณเสรีครับใครเอาเป็นใครคะใครครับผมไม่อยากพูดนะครับเอาเป็นว่ามีคนพยายามเอาเรื่องอัยการร่วมทำคดีเข้ามาในอนุกรรมการซึ่งคุณชัยวัฒน์ไม่เห็นด้วย
ถูกต้องครับตกลงได้เข้ามาสำเร็จไหมได้พิจารณากันในอนุหรือไม่เรื่องนี้ก็ไม่จบไงฮะไม่จบอ๋อคุยกันไม่จบก็วนไปวนมาวนไปวนมาก็คือคุณชิชวานก็ไม่เห็นด้วยแหละไม่เห็นด้วยว่ามันไม่ควรเอาเข้ามามันไม่ใช่หน้าที่ปัจจุบันตำรวจยังไม่ได้ทำเลยครับการบังคับใช้กฎหมายวันนี้ต้องมาดูว่าเอ้ยตำรวจที่ทำวันนี้เนี่ยในการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยเรายังมีอะไรบ้างที่ต้องมีการปฏิรูปเพื่อบังคับใช้ได้เต็มที่เลยไปอยู่ภายใต้อิทธิพลใครไม่ต้องไปกลัวใครจับเป็นจับอะไรทำนองนี้จะไม่พูดกันเลยฮะโอเควันนี้จะเคลียร์ให้จบเลยไหมคะนึกออกวันนี้มีการประชุมกรรมการปฏิรูปชุดใหญ่ดังนั้นในอนุก็คงโยนเอาปัญหาที่ไม่จบในอนุเข้าชุดใหญ่ให้เวทีของชุดใหญ่ช่วยกันสังเคราะห์ว่าเราควรไปแตะมันไหมผมไม่แน่ใจฮะผมไม่แน่ใจว่าจะมีไหมฮะจะเคาะหรือจะเคลียร์กันเลยไหมวันนี้จะได้เคลียร์ให้จบในประเด็นนี้แสดงว่าในระดับอนุนี่ก็ยันกันอยู่ไม่จบเรื่องอัยการใช่ครับก็หวังว่าเข้าเวทีของกรรมการชุดใหญ่อาจจะมีข้อยุติได้อาจจะมีคำตอบให้ว่าจะเดินทางไหนจะมีใครยกขึ้นมาไหมล่ะเรื่องนี้ในที่ประชุมวันนี้ไม่แน่ใจนะผมเป็นแค่อนุฮะครับผมเข้าใจแล้วทวนอีกครั้งนะครับทวนอีกครั้งนะฮะเรื่องอัยการมาร่วมทำคดีกับทางตำรวจเนี่ยไม่ใช่ไม่เคยมีมันมีมาก่อนแต่ว่าจำกัดบางประเภทคดีเท่านั้นเองเช่นคดีเด็กคดีค้ามนุษย์ดังนี้เป็นต้นคดีวิสามันใช่คราวนี้ปัญหาในทางปฏิบัติที่เจอก็คือ 1. อัยการไม่พร้อมที่จะมาร่วมทำคดีด้วยสองคนทำงานก็คือตำรวจแต่ตอนที่จะสรุปสำนวนปรากฏว่าอัยการนั่งหัวโต๊ะผูกขาดความเห็นในการสั่งสำนวนไม่ใช่ตอนสรุปฮะคือตอนระหว่างการดำเนินการทั้งหลายเนี่ยท่านเข้ามาเนี่ยไม่ได้เข้ามาในความหมายเป็นที่ปรึกษาหรือมาให้ความเห็นหรือมาร่วมแต่มันเป็นเจ้าของรับผิดชอบผู้รับผิดชอบสำนวนตามกฎหมายก็คือตำรวจใช่ครับแต่ในทางปฏิบัติเวลาทำงานร่วมกันอัยการมักจะผูกขาดการสรุปความเห็นถูกไหมฮะอันที่หนึ่งนะฮะอันที่สองมีมากกว่านั้นนะฮะจะพูดไปเดี๋ยวมันจะเสียองค์กรเอาเลยฮะก็กระท่อนกระแท่นฮะมาบ้างไม่มาบ้างนะฮะสุดท้ายก็เหมือนกับว่าไม่ได้ถ่วงกันจริงอะไรทำนองนี้ไม่ได้ร่วมกันจริงกับผู้ใหญ่คืออัยการไม่มีเวลามาบ้างไม่มาบ้างครับแล้วเกิดอะไรขึ้นก็ไม่ได้ร่วมกันจริงไงฮะอ๋อไม่ได้ร่วมในการพิจารณากันแต่ละรอบกันอย่างจริงจังครับคุณเสรีสุวรรณพานนท์บอกว่าถ้าอ้างความไม่พร้อมนะมันก็จะทำอะไรไม่ได้เลยเมื่อไม่พร้อมก็ไปแก้ที่ความไม่พร้อมก็ทำให้อัยการพร้อมสิแต่หลักการเห็นด้วยไหมถ้าหลักการเห็นด้วยก็ไปแก้เรื่องความไม่พร้อมไปแก้พร้อมก่อนดีแล้วก็มาคุยกันทำไมต้องคุยกันแต่เดี๋ยวนี้ล่ะในเมื่อยังไม่พร้อมโอ้ถ้าเถียงกันอย่างนี้คงไม่จบนะไม่จบถ้าเถียงอย่างนี้ไม่จบนะไม่ผมบอกแล้วไงว่าถ้าเกิดว่าทุกเกิดประเทศไทยที่ยอมรับนะฮะว่ากระบวนการสอบสวนเพราะรอกระบวนการในการเริ่มแต่ต้นทั้งหมดเลยเนี่ยต้องมีคนทวงดุลต่อครับถ้าไม่ทวงดุลต่อนะท่านนึกไหมว่าประชาชนเนี่ยจะเป็นตัวประกันนะฮะการที่ตำรวจครั้งนี้เนี่ยประชาชนเป็นตัวประกันนะฮะตอนมันจะอยู่ในองค์กรเดียวทั้งหมดนะฮะในการใช้ดุลพินิจทั้งหมดเลยท่านนึกภาพไหมฮะครับแล้วอะไรจะเกิดขึ้นครับกับกระบวนการยุติธรรมประเทศไทยครับย้ำนิดหนึ่งในจุดยืนของความเป็นอดีตรองผบ.ตร.อดีตปลัดกระทรวงยุติธรรมอดีตอธิบดี DSI นะฮะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยในการให้อัยการมาร่วมทำคดีตั้งแต่ต้นเอาหลักการก่อนหลักการอัยการมาร่วมในคดีแต่ต้นเนี่ยอันนี้ผมตอบว่าถ้ามาเป็นที่ปรึกษาเห็นด้วยตามการร้องขอของการสอบสวนท่านนึกภาพออกไหมฮะมาเป็นที่ปรึกษาเนี่ยเราก็เคยครับความจริงเราก็ปรึกษาท่านอัยการทุกเรื่องนะฮะเวลาทำงานไม่มีหรอกครับที่เขาคดีใหญ่ๆเนี่ยผมทำมาเยอะแยะครับแต่ว่าเขาบอกว่าเขาไม่มีอำนาจเพราะว่าอัยการไม่ได้เปิดไว้นะตอนนี้ก็บอกว่าบางคนจะอธิบายว่าดีแล้วเพราะบอกรายการเนี่ยให้มีให้ทำได้แต่เขาบอกไม่ชัดก็ไปแก้ปัญญาสิให้เข้ามาเป็นที่ปรึกษาโดยการร้องขอพนักงานสอบสวนอันนี้เห็นด้วย 100% โอเคเอาละนึกออกถ้ามาเป็นแค่ที่ปรึกษาโดยการร้องขอของตำรวจเห็นด้วยแต่ถ้าจะไปแก้กฎหมายบังคับหรือทำให้มันเป็นบทบัญญัติถาวรว่าตำอัยการต้องร่วมตั้งแต่ต้นสำนวนมาตั้งแต่ต้นไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยไอ้ยังไม่เห็นด้วยฮะไม่เห็นด้วยเพราะว่ามันจะเป็นลูกตุ้มเดียวฮะมันเป็นลูกตุ้มเดียวครับครับผมงั้นวันนี้ไปทะเลาะกันต่อในกรรมการเป็นรูปตำรวจนะคุณชิชวานไม่มีทะเลาะฮะไม่มีทะเลาะและเปลี่ยนความเห็นต้องฟังกันครับต้องฟังกันขอบคุณนะคุณนะคะครับสวัสดีครับขอบคุณนะคะพลตำรวจชัชวาลสุขสมจิตค่ะโอ้ชัดเจนตรงไปตรงมาเสียงดังฟังชัดจุดยืนชัดถ้าอัยการมาเป็นแค่ที่ปรึกษาโดยการร้องขอของตำรวจแปลว่าตำรวจไม่ร้องไม่ต้องมาใช่แล้วแต่กรณีไง
แต่ถ้าจะมาร่วมทำสำนวนตั้งแต่ต้นเขียนเป็นกฎหมายเลยว่าต้องมาร่วมกันก็ไม่เห็นด้วยเขาบอกจะไม่ถ่วงดุลมันจะรวมเป็นตุ้มเดียวกันมันจะไม่เกิดการถ่วงดุลอธิบายซะเห็นภาพเลยอ้าวเราจะเบรกในช่วงหน้าเราจะไปกันที่สำนักพระพุทธวันนี้เราจะไปตรวจแนวรบวัดวาอารามต่างๆอีกครั้งหนึ่งวันนี้ไปรุยที่